แสดงความยินดีกับพี่กิ่งค่ะก็คุณแม่ชอบกระเป๋ามากใช้แล้วชอบมากอันนี้เรียกว่าเป็นกระแสมากๆค่ะก็เดี๋ยวกะว่าจะเอาไปใช้เหมือนกันค่ะวันนี้กะจะลองเอาไปใช้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ามีมนจริงๆหรือเปล่าเชื่อไหมปกติเขาแบบไม่ใช้แล้วมันจะเห็นไหมเอาจริงๆนะคะกระเป๋าตังค์มันก็จริงๆมันเอาไว้เก็บตังค์นะเนาะแต่ก็ต้องลองใช้ดูค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงแต่คนต่อคิวเยอะมากนะนี่แม่ชอบแม่ได้มีการอุ่นไปยังค่ะแม่อุ่นแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแม่ที่หลังจากอุ่นไปมันดีขึ้นแบบว่าเงินเข้าตลอดเลยไหมครับก็เงินเห็นแม่หมูแม่ชอบมากเลยนะเงินเข้าดีนางบอกว่าได้โชคลาภด้วยค่ะมีสีโชคของเราไหมคะว่าสีอะไรจริงๆยังไม่ได้ปรึกษาพี่กิ่งเลยค่ะสำหรับของตัวการเองยังไม่ได้ปรึกษาว่ามันใช้สีอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยปรึกษาค่ะแต่วันนี้มารวมตัวกัน3คนค่ะเป็นแฟนฉันโอ้โหแทบจะไม่ได้ทำงานด้วยกันมานานมากแล้วค่ะก็เพิ่งนี่น่าจะเป็นแบบครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยค่ะที่ได้มาเจอกัน3คนประมาณเกิน5ปียังคะครับน่าจะนะคะน่าจะค่ะตามรู้สึกเราอยากเจอหลานมากกว่าเจอเพื่อนเนาะอยากเจออาเธอร์ค่ะเพราะว่าแน็กมันแก่แล้วน้องมันน่ารักแล้วได้เมื่อกี้แบบได้ทักทายแน็กหรือยังครับยังไม่ได้ทักทายแน็กเลยอยากทักทายหลานแน็กมากกว่าการรู้ไหมว่าอาเธอร์เป็นขับเยอะกว่าแน็กถึงตอนแรกอ๋อรู้ค่ะน้องน่ารักค่ะน่ารักกว่าแน็กอีกแต่ว่ามีความคล้ายเหมือนเติบโตมาน่าจะคล้ายๆแน็กเอาจริงป่ะเหมือนโคนแน็กตอนเด็กมาเลยอ่ะคือแบบเราพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือแน็กแบบตอนเด็กๆก็เป็นอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแบบเหมือนกันมากจนแบบว่าเอาจริงถ้าบอกพ่อลูกก็เชื่อจริงเหมือนมากอะไรคะไม่ทันแล้วดีกว่าใช้คำว่าไม่ทันแล้วค่ะตามรอยมาเลยตามรอยมาเป๊ะๆเลยค่ะถือว่าได้เจอหลานครั้งแรกด้วยวันนี้เนาะใช่ค่ะได้คุยกันเยอะไหมใครคะสามคนอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะเหมือนจะได้คุยกันเฉพาะแบบเวลาจะมีงานหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าครั้งสุดอันนี้เป็นสี่รอบใช่ไหมค่ะรอบสี่ปีค่ะก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าก็ยังหวานเหมือนเดิมนะความรู้สึกก็เหมือนเขาก็เสมอต้นเสมอปลายดีค่ะแต่ว่าเขาคนหวานแบบเสมอเลยกับเราจริงๆไม่ได้ถึงกับหวานแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนแบบว่าเคยดูแลยังไงก็จะดูแลอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบปีนี้พิเศษยังไงบ้างคะการมีความพิเศษอะไรบ้างปีนี้เหรอพิเศษยังไงปีนี้ได้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวใช่ได้ไปเที่ยวอัมพวามาไปอัมพวาใช่ใช่ไกลมากเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวเวลาออกไปเที่ยวก็เลยรู้สึกว่ามันพิเศษค่ะมันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรจากเขาใช่ไหมคะหรือว่าโอ้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยค่ะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ค่ะแล้วเขามีอะไรให้ไหมอ่ะก็ไม่มีค่ะแค่เป็นเหมือนจริงๆมันก็เป็นวันอีกวันนึงอะค่ะเราก็ทำให้มันเป็นวันดีๆเหมือนทุกๆวันที่มันเป็นอยู่แล้วแค่นั้นเองมีครั้งพูดอะไรไม่มีเลยไม่มีอะไรให้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ให้อะไรกันแล้วค่ะเหมือนแบบช่วงแรกๆซื้อของให้กันเยอะมากจนแบบไม่รู้ว่าจะซื้อให้ด้วยอะไรแล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องวันพิเศษก็ซื้อให้กันได้อะไรเงี้ยมีของอะไรแบบว่าได้อยู่แล้วว่าต้องเก็บของว่าเยอะมากเอ้ยเหรอแล้วก็เราจะแบบว่าแกงอะไรแกงพี่เจมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเกรงใจมากกว่าเขากลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาไอ้แบบเป็นบ้าไปนี่เดี๋ยวเขาหาว่าเดี๋ยวเราดูไม่ดีอะไรอย่างนี้ปีที่สี่แล้วเรามันยิ่งมั่นใจตัวเขามากขึ้นไหมคะก็มั่นใจนะคะเหมือนด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของพี่เจมนี่แหละก็เลยทำให้เรามั่นใจค่ะน่ารักเหมือนเดิมมีความทุกข์ทรมานไหมแต่งงานเลยก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวรอตัวหนูเก็บตังค์ด้วยค่ะก่อนสักนิดนึงเป็นเพราะว่าแบบธุรกิจเรามีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตอนแต่งงานมันก็เลยต้องแบบอยากทำงานด้วยค่ะหมายถึงว่าตัวหนูอยากทำงานด้วยเผื่อแบบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่งงานไปแล้วยังจะได้ทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อแบบแต่งงานไปปุ๊บเอาไม่มีคนจ้างแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยไม่ตอนนี้คือใช่ทำงานค่ะทำงานค่ะวันนี้มีงานอะไรบ้างก็มีละคร2เรื่องค่ะแล้วก็มีรายการที่ทำกับพี่เจมค่ะพี่เจมด้วยใช่ไหมใช่อะไรนะคะละครคู่กับพี่เจมด้วยเหรอใช่ค่ะละครคู่กับพี่เจมค่ะที่จริงๆก็ดีค่ะมีเพื่อนเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เขาคุกเข่าแล้วก็ไม่พร้อมเนาะการค่ะเขาคุกเข่าแต่งงานเดียวไม่พร้อมถ้าคุกก็พร้อมค่ะแต่พร้อมเสมอมาเมื่อไหร่ก็ได้
คุยกันอยู่แล้วค่ะมันเป็นการคุยแบบเป็นผู้ใหญ่กันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเราคุยกับเขาแบบสามารถขอเราก่อนได้หรือว่ายังไงจริงๆมันก็อยู่ที่พี่เจมเขาคงอยากให้เราทำงานอีกสักพักหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวหนูเองก็มีภาระเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คงอยากให้ทำงานอีกสักพักหนึ่งให้แบบอาจจะให้หนูเองผ่อนบ้านให้หมดก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีพี่เดียจะจองเราไว้ก่อนไหมคะอาจจะขอจองไว้ก่อนไม่ต้องจองค่ะไม่ไปไหนอยู่แล้วตรงนี้มั่นใจอยู่แล้วพี่เจมต้องแต่งกับหนูอยู่แล้วค่ะไม่หรอมั่นใจมากพี่เจมแต่งใครไม่ได้แล้วเรียกว่าลูกไก่ในกำมือใช่ไหมค่ะใช่ไหมพี่เจมคือลูกไก่ในกำมือของเราไม่ต้องกำก็อยู่ทำไมเรามั่นใจขนาดพี่เจมเขาค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่บอกค่ะเขาก็เราก็รู้สึกโอเคกับเขาพี่เขาโอเคกับเราก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันใช่ค่ะโอเคแล้วแม่ทุกฝ่ายก็โอเคแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับคุยคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะก็แก่ๆทั้งคู่แล้วด้วยเป็นส่วนอันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคืออยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขก็คือก็พอแล้วแค่นั้น